สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กวัด Channel ในวันนี้ผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่วัดจีนประชาสโมสรในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อพาไปรู้จักกับสถานที่สำคัญกันครับซึ่งภายในวัดแห่งนี้จะมีสถานที่อะไรที่สำคัญบ้างไปรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับวัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่ตั้งอยู่ที่ถนนสุภกิจตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นวัดจีนนิกายมหายานสร้างในสมัยรัชกาลที่5โดยวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยของท้องมังกรผู้ใดที่มากราบสักการะที่นี่จะช่วยเสริมดวงชะตาและบารมีทำให้เหลือกินเหลือใช้ไม่อดอยากส่วนตำแหน่งฮวงจุ้ยของหัวมังกรจะอยู่ที่วัดเล่งเนื้อยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสในกรุงเทพและส่วนหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพพารามในจังหวัดจันทบุรีโดยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทราเลยทีเดียวเพราะว่ามีประวัติที่ยาวนานรวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและเป็นที่สักการะของชาวแปดริ้วและชาวไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางมากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เสมอสถานที่แรกที่จะพาไปชมคือวิหารบูรพาจารย์ครับภายในวิหารบูรพาจารย์นี้เป็นที่ประดิษฐานร่างบูรพาจารย์ที่สำคัญของวัดจีนประชาสโมสรที่มรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยโดยคนที่กราบไหว้มักจะสำเร็จตามที่ขอครับสถานที่ต่อมาคือห้องเก็บพระบรมสารีริกธาตุภายในห้องนี้เป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุจากทั่วทุกมุมโลกและภายในห้องนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อหินพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวแปดริ้วและภายในวัดแห่งนี้ยังมีรูปปั้นของเทพเจ้าจีนประดิษฐานอยู่รอบๆไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรเจ้าแม่กวนอิมและที่นี่ยังมีไม้แกะสลักที่เป็นรูปมังกรโดยเชื่อกันว่าใครที่รูปมังกรไม้นี้จะช่วยเสริมโชคลาภวาสนาเพราะที่วัดนี้เป็นดินแดนแห่งท้องมังกรโดยมีเคล็ดลับในการรูปมังกรไม้ดังนี้หากเรารูปที่หัวมังกร3ครั้งเชื่อว่าจะทำให้การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองหากเรารูปที่ส่วนลำตัวของมังกร3ครั้งเชื่อว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงหากเรารูปที่หางมังกร3ครั้งเชื่อว่าจะทำให้อายุยืนยาวถ้าท่านใดมาที่วัดนี้แล้วก็ลองมารูปกันดูนะครับและนี่ก็คือสถานที่สำคัญภายในวัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่วัดจีนเก่าแก่ที่คุณผู้ชมต้องเดินทางมากราบไหว้สักการะให้ได้โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตลาดบ้านใหม่ร้อยปีตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งวัดนี้จะอยู่ใกล้ๆกับวัดอุภัยผาติการามครับโดยจะเปิดให้เข้ามากราบสักการะทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องและกดรูปกระดิ่งด้านข้างเวลามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนจากทางเราผมและทีมงานเด็กวัด Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ